สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับ22:50 นนะครับของวันจันทร์ที่27 เมษายน 2563นะครับก็แวะเข้ามาดู Twitter ก่อนนอนนะครับก็ปรากฏว่าเห็น Twitter ของบอลธนวัฒน์วงชัยนะฮะเจ้าของแคมเปญวิ่งไล่ลุงมาทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษานะครับล่าชื่อถอดถอนสอวอครับวันธนวัฒน์วงชัยเขียนว่าชอบเอเนอร์จี้มากหลังสอวอออกมาด่านักศึกษา2วันติดล่าสุดนักศึกษาออกมาเปิดแคมเปญถอดถอนสอวอฮ่าฮ่าฮ่าไปลงใน change.org นะครับโอ้โหนักศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนรุ่นผมนะครับใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียแสดงออกในความเห็นของตัวเองที่มีต่อการเมืองนะครับตอนนี้ล่ารายชื่อถอดถอนสว250ครับมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเจ้าของคนที่เปิดแคมเปญนี่คือคุณศิรภพภูมิพันธ์ภูมิเพ็งพัดบ้างเนี่ยนี่ฮะก็ลายชื่อถอดถอนสวนะครับจากหลายมหาวิทยาลัยนะฮะมี change.org นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อร่ารายชื่อถอดถอนสว250 1มสวคนรุ่นเปลี่ยนนะครับ2ภาคีนักศึกษามหาลัยกรุงเทพ3มเกษตร4พยอมเก่า5กุมารนครเพื่อประชาธิปไตย6ลูกพ่อขุนคนล้มเผด็จการ7ฟันเฟืองประชาธิปไตยอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยประเทศไทย8ขอนแก่นนี่น่าจะพิมพ์ผิดนี่นะขอนแก่นพอกันที9นักศึกษาสารยานี่เป็นมหาลัยมหิดลนะครับ10นี่ก็คือกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตยนี่มอศิลปากรนะ11กลุ่มประชาคมมสวเพื่อเสรีภาพหมายเหตุทั้งนี้องค์กรใดสนใจร่วมแคมเปญเราแจ้งได้ที่เพจมสวคนรุ่นเปลี่ยนเหตุที่สว250ท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งสวเพราะ 1. ที่มาไม่ชอบไม่มีความชอบธรรมเพราะถูกเลือกโดยคณะรัฐประหาร 2. ไม่มีผลงานทำเพื่อประชาชน 3. ทำร้ายนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ประเทศ4ภาษีของประชาชนไม่ควรสูญเปล่าเพราะความเห็นแก่ตัวของสว250ท่านทั้งนี้การที่มสวคนรุ่นใหม่ทำการล่าชื่อถอดถอนสว250ท่านเป็นแค่จุดเริ่มต้นการเรียกร้องประชาธิปไตยให้คืนสู่ประเทศไทยเพียงเท่านั้นรายชื่อทั้งหมดพวกเรานิสิตนักศึกษาจะนำไปยื่นสภาเพื่อนำพิจารณาต่อไปนะครับก็มีผู้มาร่วมสับสุดแล้ว250คน40นาทีที่ผ่านมานะครับโอ้โหความเห็นเยอะเลยนะครับโอเคมาดูความเห็นสักนิดนึงนะครับแล้วความเห็นไปไหนล่ะโอเคสาเหตุที่ร่วมลงชื่อ2ชั่วโมงที่แล้วครับอนนท์แก้วยกสวที่ไม่ได้มีเสียงมาจากประชาชนทำหน้าที่เพียงแค่ยกมือสนับสนุนคนที่ตั้งเขาเข้ามาเพียงเท่านั้นแต่เงินที่แต่งตั้งเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนไร้ค่าครับคุณประชาชนคนหนึ่งขอสนับสนุนแคมเปญแต่ที่สำคัญอย่ามีแค่นักศึกษาเพียงคนเดียวควรมีเกษตรกรแรงงานและกลุ่มคนนี้บอกเบื่อหน้าพวกสวคุณท่านนี้บอกว่ารัฐบาลสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่แท้จริงไม่สามารถนำความรู้มาบริหารประเทศก้าวหน้าได้มีแต่ความล้าหลังมีแต่การระบบคอร์รัปชันเต็มไปหมดไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถดำรงตำแหน่งเอาแต่พรรคพวกตัวเองไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงมีหนำซ้ำยังไม่รับฟังคำตักเตือนจากประชาชนคุณรพีพรไม่ได้เลือกมาไร้ประโยชน์คุณสัตวแพทย์เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นในสัตวแพทย์ฐานณพัฒนุชฐานสมบัติเห็นด้วยทุกข้อกับความคิดเห็นของนิสิตลูกหลานของพวกเราควรปรับปรุงสังคมให้ถูกต้องนะครับ
ุณชาตรีกนังแก้วไม่ได้มาจากประชาชนจึงไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเป็นตัวค้ำประกันให้รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์คุณสุภชัยเจริญศักดิ์วนาสิ้นเปลืองและวุฒิภาวะคุณวริศราพรเพชรสุริสวัสดีทุกคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนเข้ามารับตำแหน่งด้วยความไม่ชอบธรรมแต่กลับได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่ทำหน้าที่ประโยชน์ต่อประชาชนเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นล่าชื่อถอดถอนสว.250นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ